สกราเซียคว้ามงกุฎเพชรพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1,300,000 บาทจากเวทีขาอ่อนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไปได้ภายใต้คอนเซ็ปต์ Stop the War เชื่อสิ่งที่ทำให้ได้ตำแหน่งคือความตั้งใจจริงที่อยากจะหยุดความรุนแรงในสังคมด้านตัวแทนสาวไทยปราประพัฒน์สอนทำดีสุดคว้ารางวัลว่ายน้ำชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมไปครองโจไวคะนองปาระเบิดถล่มกลางงานคอนเสิร์ตปูพงศิษฐ์ในงานไหลเรือไฟนครพนมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24รายและตีกันเจ็บอีก18รายด้านเจ้าหน้าที่เข้าทำการสอบพยานเพื่อหาคนผิดมาดำเนินคดีต่อไปหนุ่มราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาดับสยองหลังตัดสินใจโดดอพาร์ตเมนต์9ชั้นซอยจรัญสนิทวงศ์35เสียชีวิตกลางลานจอดรถฆ่าทะเลาะกับแฟนสาวเป็นเหตุให้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจอนเซเว่นอารวาสหนักที่ภูเก็ตหลังโดนไปแล้วหลายสาขาล่าสุดคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์เซเว่นสาขาราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตกวาดเงินสดไปได้กว่า 8,000 บาทด้านเจ้าหน้าที่เตรียมเร่งไล่ล่าหลังคนร้ายก่อเหตุในหลายพื้นที่นักท่องเที่ยวแห่เข้าร่วมงานฟูลมูนที่เกาะพะงันกันอย่างคึกคักห้องพักถูกจองไปกว่า 90% แล้วบริษัทเรือข้ามฟากต้องเปิดเที่ยวเรือเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีเงินสะพัดราว100ล้านบาทสวัสดีค่ะดิฉันอมรแต้อุดมกุลอ้อมวนิดาอัมไพพรค่ะพบกับเราสองคนในรายการไม่ตกขบวนค่ะโอ้โหวันนี้วันออกพรรษานะออกพรรษาค่ะใช่แล้วก็เป็นวันที่หลายคนรอดูปรากฏการณ์กบกินเดือนเออใช่เหรอเขาเรียกกบกินเดือนกบกินเดือนใช่จันทรุปราคาพระจันทร์สีเลือดนะคะแต่พี่เนี่ยก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมขาพยายามไปส่องแล้วที่บ้านพระอาทิตย์บ้านสมเด็จพระยาที่เราอยู่เนี่ยไม่เห็นฟ้ามันมืดมืดแถมตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาฝนตกน้ำไหลท่วมออฟฟิศอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงน้ำตกข้างๆกำแพงเหมือนน้ำไหลเลยนะคะเอาเป็นว่าใครหลายคนนะคะที่อยู่ในจุดไหนแล้วก็สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดนะคะตรงไหนยังไงเนี่ยลองส่งภาพมาดูหน่อยนะคะที่แฟนเพจของเรานะคะก็อยากจะเห็นกันบ้างอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ2 ทุ่มครึ่งก็คงจะหมดละพระจันทร์สีเลือดนี่ต้องมีหมาป่าแปลงกายนะพวกฟูบไม่ใช่ฟูบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่สิเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติดูที่เป็นเด็กๆถ้าเป็นเด็กๆนะคือจำได้เลยพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องหากระมงกระมังนี่มาเคาะละใช่โอ้ยบ้านนอกจริงเนาะนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้เมื่อวานนี้นำเสนอไปอ้อมเรื่องที่เขาไปดูในปูจืดใช่ไหมที่เอาไปตำในส้มตำแล้วก็มันเหมือนมีปลิงอ่ะค่ะล่าสุดเขาบอกว่าอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาเนี่ยนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลคือโพสต์ผ่าน Facebook บอกว่าไอ้ที่เห็นในคลิปที่เขาว่าเป็นปลิงหรือเปล่าเนี่ยคือว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นปลิงเข็มนะคะเพราะว่าดูจากการยืดหดตัวได้อะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็คือจะพบบ่อยในปูน้ำจืดโดยจะเกาะดูดเลือดปูแล้วก็แถวปอดปูแต่ถามว่าอันตรายไหมถ้ากลืนลงท้องอาจารย์บอกว่ามันคงโดนน้ำย่อยแล้วก็จะตายไปเองไม่สามารถแพร่พันธุ์ในร่างกายเหมือนพยาธิได้แต่ถ้าเกิดไปติดเหงือกติดคอมันอาจจะเกาะดูดเลือดเราได้เอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะคะต้มให้สุกก่อนรับประทานดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าต้มปูให้สุกแล้วกินกับส้มตำนี่มันยังไงนะพี่หวังมันจะอร่อยหรอมันว่าแซ่บมันบอสแซบและอีลาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือเป็นสิ่งที่ออกมายืนยันว่าอย่างนี้คือถ้าเดี๋ยวมันตายเองค่ะนะคะอ่ะโอเคหลังจากปูน้ำจืดไปแล้วมาดูทางด้านของอาหารทะเลกันบ้างน้ำเค็มกันบ้างเอาอีกแล้วล่าสุดหาดแม่ลำพึงค่ะที่ราคาอาหารเนี่ยแพงหูฉี่เรียกว่าหูดับตับมากดราม่ากันใหม่อีกแล้วตอนนั้นเคยมีแถวๆหัวหินใช่ค่ะใช่เป็นเรื่องใหญ่มากใช่ค่ะอันนี้มาทางหาดแม่ลำพึงค่ะที่มีคนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายโพสต์เฟซบุ๊กเขาบอกว่าโพสต์ภาพบินราคาอาหารของร้านริมทะเลที่หาดแม่ลำพึงแห่งหนึ่งค่ะโดยเขาระบุว่าได้ข่าวว่าราคากลางเนี่ยกำหนดว่าปลาหมึกย่างราคาจานละ150นี่4จานกินไปก็ 1,400 ค่ะพี่กะว่าวจานละ350ใช่ถูกต้องเขาก็ถามว่าเนี่ยปลาหมึกฮอกไกโดหรอคนว่ายมาไกลมาไกลมากต้องกินกันสดๆเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปกันประมาณ18คนแล้วก็มีกลุ่มเขาเนี่ยจัดการเป็นคนสั่งอาหารเขาก็บอกว่าตอนสั่งเนี่ยทุกคนย้ำเลยนะถามเรื่องราคากันให้แน่นอนนะเขาไม่อยากเป็นข่าวเขาบอกอย่างนี้นะคะ
พอคิดเงินค่ะปรากฏว่ากุ้งเผาเนี่ย550ในตอนสั่งเนี่ยเขียนว่า350ถึง450บาทพี่เขาก็เลือก350ไปค่ะแต่ตอนคิดเงินเนี่ยกลายเป็น550ได้ยังไงขนาดของกุ้งเนี่ยไม่ได้ใหญ่ไปกว่าหัวแม่โป้งที่ใส่ในผัดไทยเลยโอ้โหไก่แววนะคะคือแซ่บเลยนะเอาเป็นว่าหลายๆอย่างหลายๆเมนูนี่คือราคาโอเวอร์เกินความจริงมากๆใช่ค่ะคือบอกว่ารวมๆกันมื้อนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทจริงๆส่วนตัวก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกแต่ว่ามันรู้สึกไม่ดีมันรู้สึกไม่ดีสะเทือนใจแล้วก็คือเขาบอกว่าสุดท้ายพอคุยกันไปคุยกันมาก็บอกเป็นการสื่อสารผิดก็ขอโทษขอโพยกันไปลดให้ตั้ง150บาทตั้ง150บาทชาวเน็ตหลายๆคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าก็อย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เห็นรูปอาหารว่ามันจริงๆมันเยอะมันคุ้มค่าสมราคาไหมแต่ว่าในเรื่องของประเด็นเรื่องของราคาที่แพงโอเวอร์เนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้มีข่าวดังมากแล้วก็เลยเกิดเหตุว่าให้มีการกำหนดราคากลางขึ้นอย่างเช่นเขาบอกว่าส้มตำปูเค็มเนี่ยก็45ถ้าเป็นปูม้า150ถ้าเป็นทะเลเผาเล็ก350เผาใหญ่500นะคะหมึกย่าง150ประมาณนี้แล้วก็อยากให้ร้านเนี่ยก็คือแสดงราคาชัดเจนนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นการบังคับแต่ขอความร่วมมือค่ะแล้วก็ตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการขายเกินจริงอีกเนี่ยอาจจะมีการควบคุมราคาก็เป็นได้แล้วก็คนที่ฉวยโอกาสที่ขึ้นราคาเว่อร์เกินไปนี่นะคะผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาตรา29มีโทษจำคุก7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทค่ะกรณีช่อโกมีโทษจำคุก3ปีปรับ 6,000 แต่ถามจริงๆว่าเคยโดนไหมเคยนะคะแต่บอกว่าจำคุกเยอะมากแล้วก็โดนปรับเยอะมากใช่แต่เอาเป็นว่าเราเนี่ยต้องตรวจเช็คดีๆนะคะแล้วก็เช็คให้เนียนๆต้องดูให้แน่ใจแน่นอนใช่นี่เป็นข่าวแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้จะออกทางเจ้าของโรงเจ้าของร้านจะออกมาชี้แจงว่ายังไงก็รอกันต่อไปนะคะค่ะอ่ะมาเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องภัยใกล้ตัวอีกแล้วแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวบ่อยมากสำหรับการกด ATM นี่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกมิจฉาชีพมืออาชีพพวกนี้ทำกันยังไงค่ะเขาบอกว่ามีหนุ่มคนนึงน่าสงสารมากอยู่แถวบางปูสุทธิ์ปราการค่ะก็ตาหนุ่มคนนี้เนี่ยไปกดตังค์นะฮะกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อวันที่7นี่เองที่หน้าบริษัทชินอีเมลท่อจำกัดนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเงินไม่ออกออกมาเป็นตะเกียบจ้าอ้าวเป็นตะเกียบไหมไม่ใช่โอ้ซวยจริงๆซวยมากค่ะคือคุณน้องคนนี้นี่นะคะคือเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็ไปส่งแฟนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแฟนเพราะทำงานกะดึกแล้วก็เป็นวันที่เงินเดือนของแฟนออกก็เลยไปกดตังมาประมาณ 17,000 คือจะไปจ่ายค่ารถในวันนี้แหละก็กดปกติเลยทีนี้เนี่ยพอกดเสร็จระหว่างที่มือจะไปหยิบเงินช่องจ่ายเงินปรากฏว่าค่ะไม่ตะเกียบออกมาอ้าวซะอย่างนั้นตะเกียบนี่บอกเลยยาว7นิ้วหลุดออกมาแทนเงินไอ้เงินที่จะออกมาก็ถูกดูดกลับเข้าไปอ้าวตกใจตาตั้งทำไมคะทุบ ATM ก็ไม่ได้นะคะทีนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็เลยไปเช็คยอดเงินปรากฏว่าเงินเหลือ15บาทโอ้โหพี่สงสารมากต้องเข้าใจนะคนมาหาแล้วเงินมันถูกขโมยไปซึ่งๆหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เล่าแต่ว่ามันมีพนักงานซ่อมตู้ ATM มา3คนก็คือนู่นนี่นั่นก็คือตกลงให้ไปแจ้งความซะว่าจะยังไงอะไรก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าเห็นตอนที่พนักงานเปิดตู้เนี่ยเห็นก้อนเงินที่คาดว่าน่าจะเป็นของตัวเองเนี่ยออกมาด้วยทําอะไรแล้วไงอ๋อใช่มั้ยไม่รู้ของเงินของตัวเองหรือเปล่าก็แจ้งความชัวร์กว่านะคะพวกมิจฉาชีพพวกนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันทําวิธียังไงแต่ว่าคือมันคงเอาเงินเข้าไปเสียบคือเอาไปเสียบก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอเรากดมันอาจจะอยู่ข้างหลังแล้วก็ตามมาเก็บเงินเราไปก็ได้น่าจะเป็นพวกมิจฉาอาชีพแล้วตอนนี้ใช่ใช่หน้ามิจฉาชีพถูกต้องนะคะเรียกว่าอย่าไปทำจริงจริงสงสารเขาทำมาหากินไม่เป็นก็อย่าอยู่เลย นะคะมาดูกันที่เรื่องนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องของเขาบอกเลยว่าเป็นพวกมักมากในกามโลกีพี่กาเหว่าซึ่งตอนดูครั้งแรกตอนนี้ก็ค่อนข้างสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยเพื่ออะไรนะคะตอนนี้พี่ก็ยังสงสัยอยู่อ๋อคือมีบริษัทชุดชั้นในรายหนึ่งของอเมริกาค่ะคุณผู้ชมปิ๊งไอเดียเขาบอกว่าปิ๊งไอเดียเลยนะเป็นไอเดียประดิษฐ์กางเกงชั้นในยางค่ะใช้ควบคู่กับถุงยางอนามัยมีชื่อด้วยค่ะชื่อว่าสโคลกาดนะคะสโคลกาดค่ะเขาบอกว่าเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าพวกสวิงเกอร์อ่ะเอาตรงๆนะพวกโอ้โหนี่เข้าร่องกันเลยใช่ไหมเขาวินเขาเรียกเขาวินยกร่องฟองอะไรฟองทองไทยที่ถามจริงจริงถ้าเกิดใจจะรักสวิงกิ้งรวมหมู่เนี่ยจะมีทำไมนั่นน่ะสิคือจะมีทำไมนั่นน่ะสิเขาบอกว่าเพื่อพวกสวิงกิ้งแลกเปลี่ยนคู่นอนหรือพวกเซ็กหมู่แล้วอย่างนี้ไอ้กางเกงตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นกางเกงในแต่คือมันมาปิดส่วนหน้าแต่ว่า
ไอ้ตรงปอกกระบอกปืนเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บนะก็มีช่องให้ใส่ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าคือมันก็ไม่ได้ป้องกันอะไรอ่ะโรคเลิกอะไรหรอกคุณผู้ชมแต่ว่ามันเนี่ยทำให้คนที่ใช้เนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยคือชั้นก็สบายใจขึ้นรู้สึกสะอาดปลอดภัยจะเพื่ออะไรถามว่าช่วยไหมใช่ถามว่าช่วยไหมเพื่ออะไรใช่ถามว่าช่วยไหมคือถ้าใส่อย่างเงี้ยต้องเหมือนคุณผู้ชายคนเมื่อกี้แม้ที่เขาใส่อยู่ข้างนอกอ่ะเหมือนซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยโอ้โหมีภาพมาอีกตายแล้วไม่ต้องก็ได้ไงจริงคือรายการเราจะจริงเกินไปแล้วนะคะไม่ต้องก็ได้คือนี่มันจะซิมไหมจากเกมช่วยเลยไม่ต้องก็ได้น่าเกลียดมากผ่านเอาเป็นว่าดิฉันไม่เห็นด้วยหนูก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าของนี้มันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าพวกที่มีรสนิยมทางเพศคือเขาเรียกว่าเซ็กแฟนตาซีบางคนเนี่ยเขาก็ชอบมีอะไรแปลกๆใหม่ๆอาจจะให้สัมผัสที่มันแปลกกว่าสัมผัสนอกใช่บางคนเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าหนาวเนื้อก็ห่มเนื้อแต่บางคนก็อาจจะสัมผัสที่มันแบบมีนุ่มลึกอะไรที่มันนุ่มไม่ต้องสมูทเลยอาจจะแบบผิวไม่ต้องลื่นเกินไปก็ได้ก็แล้วแต่คนโลกอ่ะเราคงไม่ได้ใช้แต่คนเจาะกลุ่มชัดเจนชัดเจนเลยชัดเจนเลยสวิงเกอร์แหมข่าวตกใจแต่คราวนี้น่าตกใจกว่าค่ะข่าวนี้นี่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองนอกไดแอนริมเบิลค่ะเป็นครูชั้นประถมคุณผู้ชมฟังดีๆวัย46ปีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก8แล้วคนก่อคดีเช้าไปลวงลูกศิษย์ชายวัย10ขวบแล้วคะใช่ไม่ได้ลวงมาเล่นเกมเศรษฐีนะอ่าฮะคือลวงมาล่วงละเมิดทางเพศล่วงละเมิดแล้วประเด็นคือเด็กคนนี้เนี่ยมีอาการแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมซึ่งก็จัดอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นออทิสติกค่ะนึกออกไหมฮะค่ะทีนี้เนี่ยคือนางก็พาไปขอมีเซ็กด้วยอือฮึแล้วก็เคยส่งพวกข้อความทางโซเชียลมีเดียไปหาเด็กคนนี้แถมยังสักชื่อของเด็กคนนี้เนี่ยไว้ที่หน้าอกของตัวเองเหมือนเอาชื่อไปสักแล้วก็เป็นรูปอินฟินิตี้รักขนาดนั้นใช่นะคะซึ่งน่ากลัวมากเพราะว่าคุณครูเป็นชาวออสซี่เนี่ยนะคะพยายามข่มขืนตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็โดนจับได้ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปี10ขวบนี่ลูกเลยนะลูกเลยข่มขืนเด็กกว่าลูกด้วยมั้งคะไอ้นี่คือแบบแย่มากเด็กกว่าลูก8คนของเขาเนี่ยใช่ทีนี้ประเด็นมันน่าสงสารเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วค่ะไอ้ยายไดแอนนี่นะคะก็พาเด็กเนี่ยขับรถไปที่บ้านแล้วก็พูดจาหวานล้อมขอมีอะไรด้วยเด็กก็บอกนะคะว่าเขายังไม่พร้อมเพราะว่ายังเด็กอยู่แต่ว่าตายายไดแอนนี่ก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าที่นี่บ้านของครูพร้อมแล้วแล้วเขาบอกว่ามีการเปิดนะคะกล่องในชุดมีชุดตรวจคันมีถุงยางอนามัยไพ่เซ็กทอยให้เด็กดูน่ากลัวมากแล้วก็ล่วงถึงเปื่อยหน้าอกพังโอ้ฉีกให้เด็กดูอย่างนี้น่ากลัวมากไม่ไหวนะคะทีนี้เนี่ยคือเข้าใจไหมว่าสิ่งอย่างนี้มันจะเกิดแล้วมันกลายเป็นตราบาปของเด็กคนหนึ่งจริงนะคะคือมันก็ต้องฝังรอยลึกคือหนึ่งเด็กเนี่ยมีอาการเป็นแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีตราบาปนี้ติดไปถึงตัวคือพ่อแม่รู้สึกอายมากต้องย้ายบ้านหนีโตไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยนางไดแอนนี่นะคะก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาค่ะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่แน่ๆคงไม่ได้ออกมาไม่ได้ทำอาชีพครูแล้วล่ะทีนี้พี่ตั้งข้อสังเกตไม่ได้ทะลึ่งเลยขออนุญาต คือนางในแอร์นี่นะฮะลูก8คนลูก8คนคุณผู้ชมนึกถึงสภาพห้องเครื่องของเธอนะคะแล้วก็เด็กอายุ10ขวบจ้อดอกจำปีน้อยเนี่ยนะ แล้วแบบท่านผู้ชมสุขท่านผู้ชมคงรับทราบและนึกภาพออกคือไม่เข้าใจไม่ได้แต่ก็ว่าไม่ได้แหละถ้าเกิดว่าคนมันจิตใจไม่ปกติคือไม่ใช่เด็กที่ไม่ปกติแต่คุณครูเนี่ยคุณครูคนนี้แหละค่ะปกติใช่เลวร้ายมากนี่แม่พิมพ์ของชาติทำกันขนาดนี้เลยไม่ไหวนะสมัยนี้ข่าวแบบนี้นี่เยอะมากแย่มากใช่ค่ะสะเทือนใจนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจสาวๆหน้าตาดีอย่างเรานะคะแต่ว่าเบรกหน้ายังมีข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจของเราอีกแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อในไม่ตกขบวนค่ะค่ะI'm gonna get it all.
ทำไมต้องคุยกันต